วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมครับมาชมลูกสาว KF 68นะครับซึ่งคลอดเมื่อคืนประมาณ 5:00 น.นะครับวันที่27นะครับก็นี่แหละครับที่ผมบอกพยายามบอกหลายคนนะครับว่าการเลือกใช้พ่อพันธุ์นี่เราต้องดูระยะแรกคลอดนะครับก็ระยะแรกคลอดครับแต่คลอดต่ำนี่มีผลดีนะครับมีผลดีอย่างไรนะครับก็มีผลดีในการที่จะทำให้วัวคลอดเองได้ตัวไม่ใหญ่เกินไปนะครับแม่วัวก็จะไม่ทรุดโทรมนะครับเวลาเราเผลอแป๊บเดียวนี่วัวก็จะคลอดลูกเองได้เลยคือไม่ต้องช่วยนะครับนี่ก็เป็นลูกสาว KF8นะครับระยะแรกคลอดก็ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับค่อนข้างที่จะต่ำเลยนะครับนี่ดูค่อนข้างที่จะต่ำนะครับต่ำไม่ก็ดีเลยครับนี่ก็ได้ลูกสาวนะครับอายุถึงวันนะครับก็กินนมเองได้นะครับนี่กินนมเองได้เกิดจากแม่ทับทิมตัวนี้ก็เป็นลูกที่4นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพัฒนาการในช่วงที่หย่านมนะประมาณ6เดือนนะครับแล้วก็1ปีนะครับจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับจะไปได้ไกลแค่ไหนสำหรับแม่ไอ้ลูกวัวตัวนี้นะครับลูกวัวตัวนี้นี่ก็ปลอดภัยนะครับปลอดภัยไม่ได้ช่วยคลอดเองนะครับนี่ก็มีด่างตรงท้องนิดนึงครับแม่ก็น้ำนมดีมากนะครับนี่ก็200อายุครรภ์ก็294วันนะครับ294วันนี่ครับที่ผมได้ถ่ายประจำนะครับเผลอแป๊บเดียวครับเผลอไม่ได้นะครับเผลอไม่ได้เลยนะครับดูหน่วยก้านโครงสร้างดูเส้นหลังดูครับนี่ก็กินนมเองได้แล้วครับนี่แหละครับนี่ก็ใจดีนะครับเป็นแม่สกิลที่ใจดีเลี้ยงลูกดีนะครับฐานต้นนมก็หัวนมก็ไม่ใหญ่มากครับนี่แหละครับไม่ใหญ่มากพอลูกหัวคลอดลูกมาก็ได้กินเลยนะครับไม่ต้องไปรีบไปอะไรนะครับเพราะว่าหัวนมเขาค่อนข้างที่จะพอดีอยู่แล้วนะครับพอดีอยู่แล้วนี่คลอดแล้วครับได้ลูกสาวนะครับแข็งแรงดีครับระยะและข้อต่ำนะครับดูพัฒนาการของเขาว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนสำหรับตัวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับนี่ก็เป็นแต่ก่อนก็เป็นวัวของผมนะครับผมก็ขายให้พ่อนะครับคือพ่อที่เอามาเลี้ยงครับให้แกมาท่านเทียสองส่วนนะครับโครงสร้างข้อขานะครับเส้นหลังนี่นว่าพัฒนาการจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับทีนี้ก็โบสนะครับมีเครื่องดำด้วยเป็นลูกตัวผู้เป็นลูก KF 31นะครับมีย้อนแสงสมเทียมด้วยหมอบอยนะครับหมอบอยต้องตรวจท้องว่าเป็นเพศเมียนะครับก็ได้เพศเมียสมใจ294วันครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ